ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงออกให้ประชาชนส่งน้ำอยู่เป็นประจำโดยเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปซึ่งอำนวยความอุดมสมบูรณ์และสวัสดิมงคลพระพุทธสิหิงเป็นพระปฏิมาแบบสุโขทัยล้านนานับถือเป็นพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพระพุทธสิหิงมีการอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นสิริมงคลยังนครหลวงของไทยทุกแห่งนับตั้งแต่สุโขทัยพระนครศรีอยุธยากระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันพระพุทธสิหิงประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย